รักกันจริงรักแล้วรักอยู่และรักต่อผมจบมาบรรจุเป็นว่าที่ร้อยตรีที่จังหวัดชลบุรีเพราะที่นี่คือแหล่งที่เพาะความแข็งแรงของผมทำให้ผมมีวันนี้แล้ววันนี้ผมเห็นพวกเราทุกคนนั้นผมมีความสุขผมไม่ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวอีกแล้วอย่าปล่อยให้ผมโดดเดี่ยวอย่าปล่อยให้ใครมาทำร้ายประเทศที่รักที่ของเราอย่าให้ใครมาไล่ฆ่าประเทศของเราสิ่งที่เราต้องการวันนี้เวลานี้ก็คือที่เขาเรียกผมว่ายามหรือรปภ.ผมรับได้แต่มีหน้าที่อะไรปกป้องประเทศชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน